วันที่3พฤษภาคม2566เวลา 13:30 นาทีนายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาจัดทำร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2570เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพิ่มเติมครั้งที่2ประจำปีพ.ศ. 2566เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อไปโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี